สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำท่ายืดเส้นขากันสำหรับคนที่เส้นขายืดได้ส่วนหนึ่งแล้วสามารถยืนได้อย่างแข็งแรงด้วยหนึ่งขาแล้วปุถิตาหัตถาพดังอุสตาสนะนะคะเขาจะมี3สเต็ปนะคะมี A B C ท่า A ก็คือเรายืนนะคะให้มั่นคงเท้าชิดกันยกขาขวาก่อนขึ้นมาด้านหน้ามือรอไว้นะคะยกขาขวาขึ้นมาด้านหน้าแล้วจับแล้วค้างอยู่ตรงนี้ค่ะยกให้สูงเท่าที่ถ้าเราทำได้นะคะแล้วได้ก็กดหน้าลงไปแนบยืดนะคะอันนี้คือท่า A ท่า A นี่คือยืดขาของเราไปทางด้านหน้าส่วนท่า B คือเมื่อยืดมาทางด้านหน้าแล้วเปิดไปทางด้านขวาหรือด้านซ้ายแล้วแต่ขาอันนี้สมมตินำยกตัวอย่างด้านขวานะคะเมื่อนำยืดมาทางด้านหน้าได้แล้วนำเปิดขาไปทางด้านขวาแล้วยืนชาเลนจ์ก็คือเรางอศอกเข้ามาตอนนี้ลำตัวเรายืนแล้วยืดตรงแล้วเราค้างอยู่ในท่านี้ประมาณ 3-5 ลมหายใจนะคะให้มั่นคงประเด็นคือเราต้องการให้ขาข้างที่ยืนฝั่งนี้ค่ะมั่นคงนี่คือท่า B อุทิตาหัตถาพดังอุสตาสนะท่า C จะเริ่มจากการที่เราปาดขาขวามาทางด้านหน้าแล้วบาลานซ์เขาไว้นำยกตัวอย่างที่ขาขวานะคะเมื่อกี้นำไปทางด้านขวาใช่ไหมคะตอนนี้นำยืดกลับมาด้านหน้าเหมือนเดิมนะคะแล้วบาลานซ์เขาไว้ด้วยการเท้าเอวแล้วยกเขานำจะต้องค้างท่าตรงนี้ไว้ประมาณ 3-5 ลมหายใจเหมือนกันเกรงหน้าขานะคะแล้วพอนะคะเราสามารถฝึกร่างกายแบบนี้ด้วยการใช้ขาด้วยการยืนด้วยขาข้างเดียวเมื่อทำด้านขวาแล้วก็ทำด้านซ้ายเหมือนกันก็ยกด้านซ้ายขึ้นมานะคะสองขาทำขาขวาแล้วทำขาซ้ายเป็นการสร้างความแข็งแรงให้กับต้นขาหน้าท้องก้นของเรานะคะในท่านี้ลองฝึกกันดูค่ะ